สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆในการนึ่งข้าวเหนียวกับเพื่อนๆนะคะข้าวเหนียวถ้าเก็บไว้ข้ามปีเนี่ยนะคะข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะมันจะแข็งนึ่งออกมาแล้วจะแข็งมากนะคะเวลาทานร้อนๆก็ยังนิ่มอยู่แต่พอเย็นแล้วจะแข็งฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่ามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยนิ่มได้ตลอดทั้งวันในการที่เรานึ่งทานแม้ว่าข้าวเหนียวนั้นจะเย็นแล้วก็ตามนะคะอันดับแรกเราจะแช่ข้าวเหนียวไว้เลย1คืนนะคะวิธีการนึ่งข้าวเหนียวจะให้นุ่มนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับในวันนี้ก็คือนอกจากจะแช่ข้าวข้ามคืนแล้วนะคะเวลานึ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องใส่น้ำเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการนึ่งนานกว่าปกติโดยทั่วไปเราจะนำข้าวขึ้นนึ่งตามปกติเหมือนกับทุกครั้งแต่เราจะมาดูว่าระหว่างที่นึ่งเสร็จรอบแรกทำอย่างไรเพื่อนๆคะพอเรานึ่งข้าวสุกรอบแรกนะคะเราก็จะใช้วิธีการคุ้ยข้าวขึ้นมาค่ะนะคะหรือเราอาจจะข้าวไม่เยอะนะคะเราใช้วิธีจับกระฉอกขึ้นมาก็ได้นะคะถ้าข้าวเยอะเราก็คุ้ยขึ้นแบบนี้นะคะคุ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนึ่งรอบสองนะคะก็เอาน้ำเย็นเนี่ยนะคะลาดไปอีกรอบนึงนะคะลาดไปอีกรอบนึงเป็นการนึ่งรอบสองนะคะข้าวเหนียวของเราเนี่ยจะนุ่มได้ทั้งวันเลยนะคะสูตรนี้เคล็ดลับนี้นะคะได้มาจากแม่คุณแม่ของอาจารย์มาลีนะคะมาลีแผงดีที่สอนอยู่ตอนนี้ท่านอยู่อาจารย์มาลีอยู่ที่เทคนิคเพชรบูรณ์นะคะคุณแม่มาเลี้ยงลูกสาวให้แล้วก็มาเจอกันที่บ้านพักนะคะแล้วเราก็มีข้าวเหนียวเยอะแต่ก็บอกว่าข้าวเหนียวนี่แข็งมากทำยังไงดีคุณแม่บอกว่าง่ายมากนึ่งสองครั้งนะคะใช้วิธีการนึ่งให้สุกรอบแรกแล้วก็เอาน้ำเย็นพรมอีกรอบหนึ่งนึ่งต่ออีก10นาทีก็จะนิ่มได้ทั้งวันเลยนะคะเคล็ดลับนี้ได้มาจากคุณแม่ของอาจารย์มาลีแผงดีนะคะต้องขอบพระคุณท่านที่ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนี้ไว้นะคะนะคะนอกจากเราจะมีเคล็ดลับในการที่ทำให้ข้าวเหนียวเรานุ่มแล้วนะคะเราจะมีเคล็ดลับทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะไม่แฉะนะคะวิธีการนะคะคนอีสานก็จะใช้วิธีการที่เอาข้าวเหนียวที่สุกใหม่ๆเนี่ยนะคะเอามาใส่กระด้งใส่ภาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำไอ้น้ำแบบเนี้ยนะคะไอของข้าวเนี่ยให้เขาระเหยออกนะคะก่อนที่จะเก็บใส่กระติบข้าวนะคะก่อนที่จะนำเข้ากระติบข้าวเขาจะมีการนะคะถ้าเป็นคนอีสานเนี่ยเขาจะมีกระด้งไม้ของเขาอ่ะนะคะนะคะเอามาวางแล้วก็เอาข้าวใส่นะคะแล้วก็คนไปคนมาแบบนี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าไห่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาษาไทยเราก็คือเอาไอจากข้าวเหนียวเนี่ยที่เรานึ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยออกก่อนนะคะให้เขาระเหยออกไปแบบนี้นะคะก็ได้ที่ระดับนึงแล้วแบบนี้เพื่อนๆก็เก็บใส่กระติกนะคะใส่กล่องข้าวได้เลยค่ะนะคะถ้าไม่มีกล่องข้าวปัจจุบันนี้ก็นิยมที่จะใส่กระติกน้ำแข็งนะคะที่จะเก็บได้ร้อนได้นานๆนะคะแต่นี่เดี๋ยวเราทานเราก็ใส่กระติบข้าวไว้นะคะเพื่อนๆค่ะ
วิธีการเคล็ดลับในที่นี้นะคะการนึ่งข้าวเหนียวของเราเนี่ยจะมี2ตอนใหญ่ๆก็คือนึ่งเสร็จรอบแรกนะคะเราพรมน้ำนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีแล้วค่อยปรุงลงนะคะแล้วก็นำข้าวมาขยายให้ไอออกแล้วจึงเอาใส่กระติบไว้ทานนะคะข้าวของเราเนี่ยทั้งนุ่มแล้วก็ไม่แฉะนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะแต่ถ้าเป็นคนอีสานเนี่ยทำเป็นทุกคนอยู่แล้วแต่ภาคอื่นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเลยมานำเสนอเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบนำไปใช้เลยนะคะแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเคล็ดลับใหม่ๆที่จะนำเสนอเยอะแยะมากมายนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ